วัสดีครับทุกคนวันนี้วันตรุษจีนนะ8กุมภาพันธ์นะวันนี้เราก็ใส่ชุดมาเลยฮ่องเต้เลยครับแล้วก็เหมาชุดให้กับสาวๆทั้ง3คนสาวๆมาดูดิสาวๆนี่ทางนี้นี่นี่สาวๆคนแรกเราก็เลยไปเหมาชุดเมื่อกี้ให้นะครับสีชมพูสาวอันนี้สีแดงหนูมานั้นก็สีแดงเดี๋ยวเราจะไปไหว้ศาลเจ้าปู่ย่ากันนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาดูบรรยากาศโอป้าต้องขออนุญาตอันกลางลมได้พอไหมพี่น้องมันแดดฮ้อนโคตรยันแดดฮ้อนนะคะนี่นี่ไงสวยไหมคะสวยไหมคะโอ้ทำไมชุดดิฉันนี่เหมาะกับศาลเจ้าปู่ย่ามากเลยนะคะทุกคนเสียงนะนี่นะครับมันมันเฮงๆกันเลยดูๆๆๆๆโอ้ยเหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลยดูๆๆๆอ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างในนะครับมาตอนนี้เราก็มาไหว้ปู่ย่ากันนะคะนี่สาธุนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะนี่อลังการงานสร้างเลยครับอยู่ที่ศาลเจ้าปู่ย่าในจุดที่ไหว้ก็จะมีจุดที่1 นะครับก็คือต่อหน้าเห็นไหมจุดเทพยดาฟ้าดินนะครับแล้วก็จะมีจุดที่2ก็คือกระถางธูปข้างหน้าแล้วก็จะมีจุดที่3เนี่ยครับก็จะมีศาลนะครับ2ศาลที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่3จุดที่4นะครับเวลาไหว้นะครับก็จะมีไหว้หลายแบบเช่นไหว้สันดวงไหว้แก้ปีชงว่าไหว้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่5นะอันนี้จุดที่5ครับแล้วก็อันนี้จุดที่6นะก็จะมีแต่ละเทพเจ้านะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นไหว้เสริมดวงอันนี้นะครับก็จะเป็นการไหว้นะก็จะเป็นมีจุดตรงนี้นะครับก็คือมีไหว้เสริมดวงไหว้แก้ปีชงนะถ้าเกิดว่าคนที่ไหว้เสริมดวงก็จะมีจุดนี้นะครับจุดที่1เทพเจ้านะครับตัวเหล่าเอี้ยนะครับองค์มหาเทพเทพเจ้าผู้ปัดเป่ามหาปัญหาและอุปสรรคนะครับแล้วก็ที่2ครับเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยและโชคลาภชัยชิงเอี้ยนะครับนะ3นะครับเทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยนะครับเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตานะครับนะอาสดุดขออภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บูชานะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตรุษจีนอันนี้ก็ประมาณสักบ่าย2บ่าย3นะครับของที่นี่ก็จะมีแบบเขาก็จะเตรียมมังกรเอาไว้ไปแห่นะครับแล้วก็อุดรก็จะมีถนนอาหารด้วยนะครับนี่นี่จะมีเป็นแบบตุ๊กตาเองก็นะครับนี่เลยนะเขาก็อัญเชิญเทพเจ้ามาครับนะมีเนี่ยมีที่อัญเชิญด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บูชานะครับศาลเจ้าปู่ย่านะครับจุดที่บูชาศาลเจ้าปู่ย่านี่นะจุด3คนนี้ครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับเมื่อกี้ที่โอป้าไหว้นะคะก็จะมีไหว้มันจะมีแบบไหว้ทั่วไปกับไหว้เสริมดวงเนาะถ้าไหว้เสริมดวงเราก็ต้องเอาไอ้ตัวที่บูชานะครับเดี๋ยวไปเผาในเตาแม้เตาที่มีน้ําเต้าแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปนะคะเห็นไหมจุดถ่ายรูปถ้าใครอยากจะบูชาเทพเจ้าหรือว่าเชิงสถิตกับบ้านก็จะอยู่มุมโน้นนะครับมุมโน้นนี่ครับนี่ครับสาธุเอานะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้โชคดีนะครับในวันตรุษจีนนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยนะเป็นมหาเศรษฐีเงินเข้าทุกวี่ทุกวันนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนนะครับแล้วก็ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับสาธุสาธุนะครับ